สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 14ตัวเต็มไปในวันที่17กันยายนที่ผ่านมาวันนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 14.0.1 และ iPadOS 14.0.1 มาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันต่อแล้วครับสำหรับ iOS 14.0.1 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆตามที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 14.2 Beta ไปแล้วและต้องการติดตั้ง iOS 14.0.1ต้องใช้วิธีดาวเกรดไปยัง iOS 14.0.1 ครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับโดยบน iPhone 6s Plus มีขนาดไฟล์อัปเดตประมาณ 137.9 เมกะไบต์เท่านั้นเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุดในเวอร์ชันนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนและควรอัปเดตหรือไม่ไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 14.0.1 คือ 18A393 ครับการอัปเดตครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ไขบั๊กสำคัญต่างๆที่ผู้ใช้พบใน iOS 14ครับเริ่มกันที่การอัปเดตโมเด็มเฟิร์มแวร์ซึ่งเครื่องในบางรุ่นมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆในการเชื่อมต่อแบบไร้สายครับของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนได้รับการอัปเดตกันบ้างหรือเปล่าครับคอมเมนต์มาบอกเล่าข้อมูลกันได้นะครับในส่วนของการแก้ไขบั๊กต่างๆเริ่มกันที่ปัญหาสำคัญที่ผู้ใช้ iPhone 7และ iPhone 7 Plus ส่วนใหญ่ต้องพบเจอนั่นคือไม่สามารถใช้งานกล้องได้อย่างสมบูรณ์ครับบางครั้งถ่ายแล้วจอดำไม่เห็นภาพตัวอย่างรวมถึงไม่สามารถกลับกล้องหน้าได้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วครับถัดมาคือการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทำให้ iPhoneไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้หรือเชื่อมต่อได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนี้หายแล้วครับตามมาด้วยการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งอีเมลผ่านผู้ให้บริการบางเจ้าซึ่ง Apple ไม่ได้ระบุว่าเป็นของเจ้าไหนนะครับส่งไม่ได้ตอนนี้แก้ไขให้ส่งได้แล้วครับสำหรับปัญหาเรื่องการเลือกแอปเว็บเบราว์เซอร์หลักและอีเมลหลักที่เปลี่ยนจากการใช้แอปอื่นๆแทน Safari และ Mail เช่นเปลี่ยนไปใช้ Google Chrome หรือ Gmail แต่หลังจากที่ปิดเปิดเครื่องใหม่ก็กลับไปใช้ Safari และ Mail เหมือนเดิมปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นเดียวกันครับและสำหรับเพื่อนๆที่ใช้วิดเจ็ตข่าวหรือ News แล้วภาพข่าวไม่แสดงก็ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นเดียวกันครับไม่เพียงเท่านั้น Apple ยังแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใน iOS 14.0.1 แนะนำให้เพื่อนๆที่ใช้ iOS 14อัปเดตเพื่อปรับปรุงและแก้ไขการทำงานต่างๆของระบบครับเดี๋ยวผมจะรีบไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อเลยครับได้ผลเมื่อไหร่จะรีบมาอัปเดตให้ทราบครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ